ที่ไหนคะติดทะเลหรอคะติดทะเลติดภูเขาติดแมวนะครับอ๋อไม่เดี๋ยวกำลังจะเปิดกล้องนะครับตอนนี้เดี๋ยวมีละครเรื่องมายาเล่นกับปันของเชนจ์เหมือนกันครับใกล้ใกล้เปิดกล้องนะครับช่วงที่ผ่านมาเหมือนมีเวลาว่างอยู่ก็คือจบของประกายแสงเนี่ยก็มีเวลาว่างอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็ไปเที่ยวแล้วก็เรียนรู้นั่นทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยทำคอนเทนต์อยู่กับแมวอะไรครับประมาณนี้แมวเนาะใช่นี่เป็นพ่อแมวเต็มตัวก็แมวแหละแมว2ตัวครับแมวไม่เหงาต้องเหงาด้วยเหรออยู่กับแมวต้องไม่เหงาสิแมวแล้วมีแม่แมวอยู่ด้วยมั้ยคะแม่แมวก็อยู่บ้านเขาสิครับแม่แมวก็อยู่บ้านแม่แมวก็อยู่บ้านเขาครับเขาหลายคนแซวมาส่งลูกไอ้ลูกที่แบบมีคนถ่ายให้ใครถ่ายให้แม่แมวมันก็มีคนเวียนว่ายมาแหละเพื่อนๆอะไรอย่างงี้ครับผมเวียนว่ายคือใครเวียนว่ายคือใครก็มีคนมาแหละก็มีคนมาแหละคนเดิมครับคนเดิมคนเดิมครับคนเดิมครับเมื่อไหร่จะได้เห็นหน้าอะไรแซมเมื่อไหร่จะได้เห็นหน้าไม่นานไม่นานหรอไม่นานรอจังหวะอะไรคะที่ผมไม่นานผมเหมือนรอจังหวะอยู่รอแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเลิกรอเลิกอยู่รอเลิกจริงนานแม่รอเลิกไม่นานครับผมที่คุยกันนานแค่ไหนก็คุยมาตั้งแต่ก่อนโควิดใช่น่ารักยังไงบ้างแม่แมวก็เป็นแม่แมวเป็นคนน่ารักเป็นคนเอื้อเฟื้อแผ่แล้วเราเป็นทาสแมวหรือทาสแม่แมวทาสแมวครับเป็นทาสแม่แมวสิครับเอ้ยทาสแมวสิครับหลุดแล้วครับไว้เดี๋ยวจะโชว์หน้าเมื่อไหร่เดี๋ยวบอกแล้วกันชัดๆนะชัดเงานะชัดๆครับก็คือเรียกว่ามันจริงแล้วเราไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดแล้วก็ให้ความเป็นส่วนตัวเขาแล้วกันที่เขาเข้าใจไหมในมุมที่ว่าเอ้ยเราอาจจะเก็บไม่ได้เก็บหรือว่าแบบให้สเปซเขาในมุมที่ส่วนตัวไม่ได้ให้เขาบอกมาใช่คือผมไม่เคยปิดเลยนะไม่ปิดใครเจอก็เจอครับเห็นก็เห็นไม่ว่าอะไรไม่ได้แอบด้วยครับไม่ว่าเวลาไปเที่ยวบางทีเขาไปนะครับก็มีเป็นแมวครับเป็นแมวพี่อ้อนพี่จะคุยเรื่องอะไรเนี่ยคุยเรื่องแมวคุยเรื่องแมวหรือคุยเรื่องคนพี่อ้อนรักอิสระเงี้ยครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็ดูแลกันดูแลแมวดีครับแล้วแม่แมวล่ะแม่แมวก็ดีทุกวันนี้ทุกวันนี้โฟกัสกับอะไรก็เหมือนเราทำหลายอย่างมากสิพี่ต้องคือตอนนี้โฟกัสว่าอยากทำธุรกิจแล้วก็จริงๆผมมีโปรตีนที่ผมเหมือนปล่อยออกไปแล้วนะครับแต่ว่ากำลังจะรีแบรนด์เปลี่ยนโฉมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีโปรดักต์เพิ่มอีกแหละนะครับแล้วก็โฟกัสเรื่องทำคอนเทนต์ผมอยากจะแบบสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ด้วยอยากจะให้เขาเห็นความเป็นตัวเราด้วยนะครับนอกจากคือจะมีคอนเทนต์ที่มันเป็นตัวของตัวเองมากกว่านี้ไลฟ์สไตล์มากกว่านี้ครับผมเพราะว่าแบบเห็นผมในละครเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าผมเป็นคนยังไงใช่ไหมอันนี้ก็จะได้เห็นแบบกำลังวางแผนอยู่ว่าเราจะทำเป็นแนวแบบเพื่อนกันไปเที่ยวกันคุยเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยด้วยคืออย่างวันนี้เขาแบบมาร่วมแจมอะไรนะครับแบบวันนี้แบบมีคนร่วมแจมอะไรแบบใครแม่แมวเราอ่ะบอกยังผมทำกับเพื่อนครับใช่ที่ไปรีวิวเด็กไปอะไรอย่างเงี้ยไปสัมภาษณ์เด็กเอาเป็นว่าเดี๋ยวพร้อมเปิดเมื่อไหร่เดี๋ยวบอกเปิดแรงๆเลยเปิดแรงใช่ประกาศข่าวดีเลยเหรอคะยังแค่เปิดเฉยๆเขาต้องแปลว่ามันต้องเป็นโอกาสพิเศษใช่ไหมคิดว่าใช่ผมอยากเปิดให้มันพิเศษหรือว่าจะมีการทำธุรกิจร่วมกันก็นั่นเป็นอยู่ในแผนอีกไม่นานเนาะไม่นานครับขอบคุณครับใช่ครับ